มาถึงสภาวะของฌานที่3เมื่อจิตทำดีเรื่อยๆไปอย่าไปเร่งรัดทรงได้ระดับไหนรักษาใจสบายๆอย่าให้มีตัวอยากเกิดขึ้นจงอย่าลืมคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กล่าวว่าส่วนสุดสองอย่างท่านทั้งหลายจงอย่าเข้าไปแตะต้องนั่นก็คือ 1. อัตตกิลมัฏฐานิโยคการทรมานตนให้ลำบากเปล่าใช้อารมณ์เครียดเกินไปเรียกว่าเร่งรัดเกินไปทำเวลาเดียวไม่พอเอา2เวลา3เวลานี่ไม่ว่าแต่ถ้าว่าเวลาหนึ่งๆอย่าให้มันมากนักต้องมีการพักผ่อนพักผ่อนแล้วก็ทำได้ทุกอิริยาบถจะนั่งอยู่ก็สามารถทรงได้ตามนั้นจะยืนอยู่ก็สามารถทรงได้สม่ำเสมอกันจะเดินหรือจะนอนทำได้เท่ากันหมดอิริยาบถทั้ง4นี้ให้ทรงสมาธิทรงภาพกสิณได้เหมือนกันให้หมดหลับตาอยู่ลืมตาอยู่ทำได้เหมือนกันหมดนี่ก็ไม่ว่าอยู่ในที่ใดทั้งหมดทำได้เหมือนกันในการอย่างนี้มีความสำคัญเมื่อจิตมีความสุขขันษามีการทรงตัวดีขึ้นจิตก็ก้าวเข้าไปสู่ฌานที่3เองตอนนี้บอกแล้วนี่บอกว่าลงทางลาดยางแล้วเพราะอะไรเพราะว่าจิตเพิ่งเข้ามาถึงปฐมฌานแล้วก็สบายในเมื่อจิตยังว้าวุ่นอยู่ในขณะเรียกขั้นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิตอนนี้น่ะเสียเวลามากเพราะว่าต้องต่อสู้กับอารมณ์เดิมเหมือนกับพื้นที่มันเป็นป่าอยู่เราจะทำไร่ทำนาไปตัดต้นไม้ลงทีละต้นแล้วก็ถอนต้นไม้จากต้นใหญ่เป็นท่อนเล็กๆจะลากเอาไปทิ้งในที่อื่นลองคิดดูว่ามันมีความลำบากยากแค้นเพียงใดตัดต้นลากต้นลากกิ่งไปทิ้งแล้วก็ต้องมาขุดต่อทิ้งไปแล้วขุดขึ้นมาได้แล้วก็ต้องลากต่อไปทิ้งกว่าจะได้พื้นนาแต่ละไร่ต้องใช้กำลังแรงงานเท่าไหร่มันเหน็ดเหนื่อยมีความลำบากยากแค้นเพียงใดข้อนี้มีอุปมาชั้นใดก็เหมือนกับการฝึกกสิงก็เช่นเดียวกันระยะเริ่มต้นมันก็แสนจะลำบากพอเราเริ่มเข้าถึงปฐมฌานเหมือนกับนาที่เริ่มขุดต้นไม้ไปหมดแล้วไม่มีหลักไม่มีตอเพียงแค่ปรับพื้นที่ยกคันนาก็เป็นของไม่ยากตอนนี้จิตเมื่อทรงฌานที่สองได้เป็นปกติเมื่อทรงได้แค่ไหนเราพอใจแค่นั้นอย่าเบียดเบียนจิตอย่าเบียดเบียนกายมันจะเกิดโรคมันจะเกิดเป็นโรคประสาทจะบ้าจะหลังเพราะการปฏิบัติพระกรรมฐานเนี่ยธรรมาไม่รับรองเพราะแนวทางที่จะบ้าเนี่ยบอกให้หลีกอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มีการพักผ่อนแบบสบายๆอย่าให้เคร่งใหญ่เครียดเกินไปทำได้วันละหลายๆครั้งคือทำแบบกระจุ๋มกระจิ๋มทำเล็กทำน้อยครั้งละ5นาที10นาที20นาที30นาทีตามเวลาที่จะกำหนดหรือว่าเอามากไม่ได้กำลังนั่งคุยอยู่กับเพื่อนเพื่อนเราหยุดคุยแต่เพื่อนกำลังคุยรับฟังคำคุยของเพื่อนคำพูดของเพื่อนเราก็สามารถจะจับกระสิงขึ้นมาแป๊บหนึ่งในขนาดเดียวกันนั่นเองสามารถทำได้ทันทีแต่ก็ไม่เสียเวลาที่ในการฟังเพื่อนรู้เรื่องของเพื่อนด้วยได้ภาพกระสิงไปในตัวเสร็จอย่างนี้ควรจะทำให้เป็นปกติเพราะว่าการเจริญกสิณเพื่อสมาบัติ8เพื่อการเป็นการทรงปฏิสัมภิทาญาณเราจะได้รู้อะไรว่าเรื่องที่เขาคุยให้เราฟังนี่เป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องไม่จริงมันจับกันไปในตัวเสร็จเขาบิดเบือนความจริงของเราหรือเปล่าและบิดเบือนความจริงจากเรื่องที่เขามาบอกเล่าหรือเปล่าถ้าหากว่าเขาบิดเบือนเราก็รู้ว่าบิดเบือนเขาพูดตามความเป็นจริงเราก็รู้ว่าพูดตามความเป็นจริงแต่ก็อย่าลืมว่าถ้าเรารู้ว่าเขาบิดเบือนเราก็แกล้งทำเป็นไม่รู้เสีย
ค่าอะไรไปถ้าให้ตกลงเรื่องที่สำคัญก็บอกว่ายังไม่พร้อมเพียงแค่นี้อย่าไปค้านเขาทันทีทันใดมันจะมีภัยสำหรับตัวไม่มีความจำเป็นเราหาทางหลีกเลี่ยงในแบบสบายว่าถ้าเราไม่พร้อมที่อย่างใครจะมาบังคับถ้าเขาขืนบังคับเราเราก็ชี้เหตุผลว่าไอ้เรื่องที่พูดนี่มันไม่จริงคนที่เขาบอกเขาเล่าหรือความจริงมันเป็นอย่างนี้นี่ทราบมาก่อนแล้วแต่ว่าดีคุณรับฟังแล้วว่าบอกมานี่มันเคลื่อนคลาดจากความเป็นจริงก็ไม่ได้หมายความว่าคุณมาโกหกคุณไม่ได้เสแสร้งแกล้งมาแกล้งกล่าวถ้าไม่เรื่องจริงว่าผิดพลาดไปแต่ความจริงข่าวที่คุณรับมาเนี่ยมันเคลื่อนคลาดเราหาทางออกแบบนี้ซึ่งไม่ทำให้เขาเสียเราก็ไม่เสียประโยชน์เขาก็ไม่เสียหายไม่เสียชื่อเสียเสียงแต่ทั้งๆที่เขาตั้งหน้าตั้งตามาจะโกหกเราเขาก็ยังมีความภูมิใจคิดว่าเรื่องนี้ไม่เกิดมาจากที่อื่นแล้วนี่ประโยชน์ในการที่ใช้สมาธิในขณะที่กำลังคุยกันมีประโยชน์อย่างนี้ต่อไปก็มาคุยกันถึงฌานที่3เมื่อจิตมีกำลังทรงตัวดีขึ้นก้าวเข้าไปสู่ฌานที่3ฌานที่3นี่มีองค์2คือตัดปีติหายไปเหลือแต่สุขกับเอกคตาตอนนี้ลืมบอกไปนิดหนึ่งว่าสังเกตลมหายใจเขาออกไปด้วยพอจิตเริ่มเข้าถึงฌานที่1ลมหายใจเขาออกรู้สึกว่าเบาตัวลงแต่ก็ยังมีความรู้สึกอยู่มากแต่ว่ามันเบาลงพอเริ่มถึงฌานที่2ตัวก็เบาลงมากคนที่เจริญสมาธิจิตจะเป็นกสิณหรือไม่กสิณก็ตามถ้าเข้าสู่ระดับนี้แล้วผิวพรรณจะมีอาการผ่องใสผิวพรรณจะมีอาการทรงตัวดีนี่เป็นส่วนที่บรรดาท่านพุทธบริษัทควรจะสนใจ ตอนนี้เพราะอะไรเพราะกำลังใจมีแต่ความชุ่มชื่นอารมณ์เครียดภายในจิตไม่มีเมื่อถอนตัวมาจากฌานแล้วใจก็เป็นสุขความวุ่นวายของจิตมีน้อยเรื่องโมโหโทโสเรื่องความรักความโลภความโกรธความหลง ดูมันว่ามันจะหมดไปมันจะเกือบจะไม่มีอะไรปรากฏขึ้นจิตมีความรักอย่างเดียวคืออารมณ์สมาธิหรือว่าภาพกสิณตอนนี้ก็ต้องระวังกันหน่อยเพราะมีมากท่านในการที่ได้ฌานสมาบัติแต่ว่ามีความเข้าใจว่าตัวเป็นพระอริยเจ้าต้องระวังให้ดีอันนี้ต้องระมัดระวังกันให้มากจงมีความรู้สึกว่าระดับที่เราสามธรรมนี่เป็นฌานโลกีแต่ว่าอารมณ์มันหนักแน่นมากอารมณ์มันทรงตัวมีอาการมัดจิตมันทรงตัวหนักนั่นรู้สึกว่าเหมือนกับเรามีวัตถุก้อนใหญ่ๆเข้ามาทับไว้แล้วมากอดไว้จิตมันไม่อยากจะเคลื่อนไหว อาการอย่างนี้เป็นอาการของฌานโลกีถ้าฌานโลกุตระได้วิปัสสนาญาณควบเป็นพระเดชเจ้าอารมณ์หนักไม่มีมีแต่อารมณ์เบามีแต่อารมณ์โปร่งสมาการสมาธิแบบนี้ที่ท่านบอกว่าเหมือนกับหินมาทับหญ้าหินที่ถ้ามันจะขึ้นมีขึ้นมาถ้าหญ้าที่มันจะขึ้นมาได้เราหินทับไว้ก็ไม่ถือว่าหญ้าตายเป็นหญ้าถูกทับเพราะอาศัยความหนักของหินข้อนี้มีประมาณชั้นใดกิเลสรากเหง้าของกิเลส3ประการคือโลภโทสะโมหะหรือว่าราคะโทสะโมหะอาการดังสารนี่มันจะถูกกดเกือบไม่มีความรู้สึกตอนนี้แหละที่บรรดาพระก็ดีหรือว่าชาวบ้านคนดีที่เราเรียกกันว่าพระโยคาวจรผู้ปฏิบัติตนเข้าถึงระยะนี้มีความรู้สึกว่าตัวท่านเองเป็นพระอริยเจ้าถ้ามีความรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็โปรดทราบ
เรายังไม่เป็นพระอริยเจ้าเพราะว่าพระอริยเจ้านี่เขาไม่มีอารมณ์ฟูมีแต่อารมณ์สงัดอารมณ์ฟุ้งไม่มีการโอ้อวดจะมีในระยะนี้เป็นสำคัญระยะที่ทรงที่เรียกว่าทรงฌานโลกีแต่ที่พูดวันนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททราบจงอย่าคิดว่าอาตมาเป็นพระอรหันต์และจงอย่าคิดว่าอาตมาเป็นพระอริยเจ้าตามที่เขาเล่าลือกันจงมีความรู้สึกไว้ว่าคำสอนนี้เอาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมาสอนแล้วก็เก็บคำอธิบายจากครูบาอาจารย์บ้างเก็บผลที่จะเพิ่งได้รับเรื่องการที่จะปรากฏขึ้นได้มาจากท่านที่ปฏิบัติเข้าถึงบ้างเท่านี้มีความรู้สึกอย่างนี้อย่าไปรู้สึกว่าอาตมาเป็นผู้วิเศษจึงมีความรู้สึกว่าอาตมาก็มีสภาพเช่นเดียวกับท่านเป็นคนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันต้องกินต้องนุ่งผ้าห่มผ้าอาบน้ำเหมือนกันร่างกายก็มีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันแล้วมีงานที่จะต้องทำวุ่นวายเหมือนกับท่านเป็นนั้นว่าอาตมาไม่ใช่ดีกว่าทว่าท่านอาตมาไม่ใช่ผู้วิเศษวิโสอาตมาเป็นคนธรรมดาอย่างท่านหรือที่ไม่ดีก็ผิดธรรมดาไปนิดก็พูดมากคล้ายคนบ้าอาจจะผิดธรรมดาจากท่านไปหน่อยหนึ่งนี่เหลือเวลาอีก2นาทีก็มาพูดกันถึงฌานที่3ฌานที่3เมื่อตัดวิตกตัดสุขไปเส้นได้ขอโทษตัดปีติเส้นได้แล้วสุขกับเอกคตาตอนนี้ภาพกสิณจะแจ่มใสใจจะทรงตัวอาการของทางลมให้ใจเข้าออกรู้สึกว่าเบามากมีการสัมผัสน้อยๆจิตทรงตัวมากหูได้ยินเสียงภายนอกแว่วน้อยๆแม้แต่เสียงขยายเสียงก็ได้ยินเบามากตอนนี้ท่านกล่าวว่าจิตแยกจากกายห่างออกมาสำหรับทางกายที่เพิ่งสังเกตก็มีอาการเครียดเหมือนก็นั่งเหมือนก็นั่งตึงเป้งนั่งนอนยืนเดินเหมือนกันเหมือนกับใครเขาเอาอะไรมามัดหรือมารัดไว้จนตึงความจริงอาการกายเป็นปกติแต่นั่นเป็นอารมณ์ของใจที่มันมีความรู้สึกขึ้นเพราะว่าจิตมีการทรงตัวในด้านสมาธิมากภาพกสิณก็มีสภาพแจ่มใสแพรวตอนนี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัทการเคลื่อนการไหวใดๆทั้งหมดมันไม่อยากจะมีขึ้นสักนิดหนึ่งเนี่ยตอนนี้เป็นตอนที่เก็บปากมากที่สุดที่ท่านนั้นหลายเคยพบพระระนักปฏิบัติท่านไม่อยากจะพูดก็เพราะจิตทรงเขาอยู่ตั้งระดับนี้ขึ้นไปถึงฌานที่4ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะทำอะไรทั้งนั้นจิตมันทรงถึงแม้ว่าจะคลายถอนจากอารมณ์จากกสิณเดิมมาแล้วคลายมาสู่อารมณ์ปกติอารมณ์ฌานตอนนี้มันก็ยังเกาะจิตอย่างเลวที่สุดมันก็ตั้งอยู่ในอุปจารนิมิตชั้นสูงอารมณ์มันทรงตัวแบบสบายๆการคลายจากอารมณ์ของสมาธิไม่มีตอนนี้นั่นเองจึงได้เก็บปากเก็บเสียงกันมากนักแต่ความจริงคนทุกคนไม่อยากจะเก็บแต่กำลังสมาธิที่มันดีถึงระดับเกือบจะสูงสุดนี่มันเก็บตัวเข้ามันเองสำหรับวันนี้ท่านพุทธบริษัทมองดูเวลาที่สำหรับจะแนะนำกันก็หมดเสร็จแล้วก็ขอลาก่อนโปรดได้รับฟังต่อไปในโอกาสหน้าขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี